อิงออนก็บันทึกความหลังนะกับนารีนางหนึ่งจะอ่านให้ฟังต่อฟังเรื่องราวการบันทึกความรักความหลังของอิงออนนักประพันธ์ปากกาชุบน้ำผึ้งบอกว่าไม่ลืมรอยน้ำตาอำลาหมอนยามจากจรอรุณรุ่งตะวันฉายเจ้ากอดพี่ซบสะอื้นไม่ห่างกายแสนเสียดายวันพบที่จบลงมาวันนี้กระทุ่มออกแต่ดอกร่วงสะบัวหลวงน้ำแล้งแห้งเป็นผงกระท่อมน้องห้องหอเป็นก่อผงน้องนางคงลืมคำที่อำลาลืมคำวอนอ้อนให้พี่มาพิจิตลืมอาทิตย์วันที่หนึ่งเดือนสิงหาลืมรอยจูบรอยกราบคราบน้ำตากัลยาลืมความหลังที่ฝังใจนี่ครับท่านถ้าจะว่าโดยสากลแล้วนะวันใหม่เนี่ยหลังสองยามแล้วนี่ถือเป็นวันใหม่วันนี้ก็เรียกว่าย่างเข้าวันอาทิตย์เดือนสิงหามันเฉียดไปอยู่นิดเดียวเท่านั้นเนี่ยลืมคำวอนอ้อนให้พี่มาพิจิตลืมอาทิตย์วันที่หนึ่งเดือนสิงหานะถ้าวันนี้หมายความวันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือวันเสาร์มันเป็นวันที่หนึ่งอาทิตย์ก็เข้าที่สองแต่พอจะอนุโลมได้เพราะเหตุว่ามันมาใกล้กันไปเลยระหว่างหนึ่งกับสองเนี่ยนี่ล่ะเพลงที่มีคำว่าเดือนสิงหาเนี่ยก็มีเพลงนี้เพลงเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพอเริ่มวันที่หนึ่งสิงหาปั๊บผมก็ไปค้นหาเพลงความหลังฝังใจมาเปิดนะ แม้เพลงนี้เนื้อร้องมีตั้ง6ท่อนนะครับท่านยาวมากเลยเอา เรามาฟังคุณทูลเขาร้องด้วยเสียงในบั้นปลายชีวิตความหลังฝังใจฟังดูดีให้ดี
การพบที่จบลงI'm more